ต่ายเพ็ญพรรคเปลี่ยนลุคใหม่ในวัย62ปีเจอคอมเมนต์แซะใช้แอบเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับต่ายเพ็ญพรรคสิริกุลนักแสดงนางแบบและนักร้องชาวไทยและต่ายเพ็ญพรรคนั้นมีชื่อเสียงจากการถ่ายแบบเปลือยเริ่มต้นก้าวแรกในวงการบันเทิงด้วยตำแหน่งชนะเลิศการประกวดนางงามตุ๊กตาทองปีพ.ศ. 2519ล่าสุดทางด้านต่ายเพ็ญพรรคเปิดลุคสุดแซ่บหลังได้เดินทางไปรับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงจากละครรีองจังหวะหัวใจนายสะอาดซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าลุกไปรับรางวัลของต่ายเพ็ญพรรคแซ่บสมฉายาสาว 2,000 ปีจริงๆแต่ท่ามกลางชาวเน็ตฮือฮาความสาวความสวยต่ายเพ็ญพรรคกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแต่ใช้แอปนี่นาทำเอาชาวเน็ตรายอื่นๆไม่พอเข้าใจเข้ามาตอบกลับว่าถึงกับต้องขอเข้าไปชมภาพเจ้าของเมนเลยค่ะสวยธรรมชาติจริงๆบางคนขนาดใช้แอปยังไม่สวยเลยค่ะต้องคนมีพื้นฐานสวยเป็นทุนด้วยค่ะแอปจะเป็นตัวดันให้เราดูดีขึ้นมาอีกนิดนึง